อยู่บ้านหลังเดียวกันแล้วก็พูดจากันอย่างนี้เราไม่ถือสากันนะห้ามถือสาภาษาลุงนะครับเพราะว่าภาษาลุงเนี่ยมันร้อยแปดอย่าลืมว่าคนที่ดูอยู่ลุงเนี่ยมันมีตั้งแต่ยอดตาลเห็นไหมยอดตาลต่อกันสามต้น กับข้างล่างต่ำกว่าอะไรนะรากแก้วของยอดตาลโอ้ต้องตาลมันทุรกันดารเพราะฉะนั้นก็ใช้ภาษาก็อย่างที่ได้สดับมาทั้งหมดก็คือภาษาพ่อขุนหมดใช่ไหมคะภาษาพ่อขุนคือภาษาของพระอรหันต์นะที่ได้รังสรรค์เอาไว้ให้เราสื่อสารกันและกันนะครับอย่าลืมตรงนี้ก็ขอให้ภาษาเข้าใจภาษาลุงเหาะก็แปลว่าเข้าใจภาษาของพระอรหันต์ที่ได้สื่อสารกับกันและกันฟังกันโอเคไหมครับโอเคเอาละวันนี้ก่อนจากกันเอาอะไรฝากเนาะเอาของฝากจากไหนเนาะเอาของฝากจากไหนเอาของฝากเดี๋ยวดูในกระเป๋ามีไว้เนี่ยไม่มีมีอย่างเดียวแหละครับเสียง ของฝากจากเสียงต่อไปเสียงเป็นยาดีไหม ดีไหมถามมันถึงยุคมันครับผมถึงยุคพลังงานนะฮะพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ครับพลังงานบริสุทธิ์จากมันจากลุงเงาะนะครับพลังงานบริสุทธิ์จะมาจากจิตบริสุทธิ์นะครับจำด้วยมันมาจากตรงนี้จิตบริสุทธิ์ต้องปฏิบัติได้ถึงนะครับต้องเข้าถึงคนเข้าถึงใช้ได้หมดครับถ้าเขาจริงๆใช้ได้หมดนะครับเข้าถึง 25% ก็โสดาบันนะครับนี่เป็นต้นโอเคไหมครับพร้อมนะท่านหายใจธรรมดาไม่ต้องวิตกกระเพื่อมทำตัวทำการทำใจสบายๆนะครับนะโยกเยกโยงเยงขึ้นมาดูซิว่าเสียงของลุงที่ปล่อยไปจากฝ่ามือเนี่ยมันจะเป็นเช่นไรคำตอบที่ตัวท่านนะครับลุงงอเป็นผู้ปรุงท่านที่อยู่หน้าจอที่เราเป็นผู้บริโภคคือผู้กินผ่านหูสู่ใจเห็นไหมครับเสียงเป็นคลื่นเสียงเป็นอนุภาคเสียงเป็นพลังงานเหมือนกันแสงเป็นคลื่นแสงเป็นอนุภาคแสงเป็นพลังงานเหมือนกันแต่พลังงานที่ว่านั้นมันผ่านจากลุงนะครับเพราะลุงคือลุงเหาะพิวเนจี้เพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์มันช่อยในตัวลุงทำพวกผ่านเสียงผ่านแสงมันก็เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์หมดเพราะฉะนั้นจึงไม่มีโทษกับใครนะครับรับมาเต็มๆนะครับเรื่องพวกนี้โอเคไหมนั่นอธิบายผ่านเป็นสิ่งนี้นะคือสิ่งที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้สิ่งที่บริสุทธิ์
วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้จำด้วยครับเพราะตัวคำว่าวิทยาศาสตร์มันเป็นวัตถุวิทยาศาสตร์นะเมื่อมันเป็นวัตถุวิทยาศาสตร์มันก็ปูนกานะผากได้เลยก็คือมันไม่บริสุทธิ์จะเอาสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ไปพิสูจน์สิ่งที่บริสุทธิ์มันคนละเรื่องเลยระหว่างฟ้ากับเหวโอเคไหมครับต้องเข้าใจจุดนี้ให้ได้สิ่งที่บริสุทธิ์นึกซึ่งมันอยู่สูงกว่านะไม่บริสุทธิ์มันอยู่ต่ำกว่างั้นผู้อยู่เบื้องบนมองเห็นผู้อยู่เบื้องล่างก็ตามนัยยะที่ว่านี่มันจะรู้สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เสียทั้งหมดโอเคไหมรู้มากน้อยแล้วก็มาแชร์กันตรงนี้บ้านเราทีวีเป็นสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับนะแล้วก็พอๆกันกับคำว่าบ้านเราทีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนามนุษย์ยุคปัจจุบันให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่การที่จะเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ได้นั้นก็คือเรามาเป็นหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่มันจึงจะเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ได้ลุงบอกว่าเซตซีโร่เซตซีโร่ทางความคิดไม่ใช่ new normal นะเซตซีโร่ตามด้วยอาการิโกจึงจะสมบูรณ์และบริบูรณ์เซตซีโร่ถ้าไม่มีอาการิโกกำกับมันก็ได้แค่ภาษาโอเคไหมถ้ามีอาการิโกกำกับมันถึงภาวะของการเข้าถึงเช่นอาการิโกเอหิปัสสิโกปานะยิโกปัจจัตทังเวทิตกะโพวินยูอิติมันแปลว่าเป็นเรื่องบุส่วนบุคคลนะเห็นไหมปัจจตังแปลว่ามันเป็นตัวบุคคลมั่นใจเข้าใจเฉพาะตัวบุคคลเท่านั้นเพราะฉะนั้นคำว่าตัวบุคคลมันเฉพาะตัวลุงหงอกบุคคลของลุงหงอกโอเคใครทำได้ก็คือบุคคลของคนนั้นเหมือนกันสิ่งนี้ทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบทำจะรู้และเข้าใจรวมทั้งเข้าถึงพระพุทธเจ้าไม่เคยห้ามสิ่งเหล่านี้ทำให้ได้ตามแนวทางพุทธะอย่างเดียวนะครับจึงจะ yes นะครับแต่ถ้าหากว่าท่านไปหลงทางไปใช้ทั่วทางอย่างอื่นนอกอย่างแล้วก็ไปต่อมันไม่จบต้องเข้าตัวเองทั้งสิ้นนั่นคือแนวทางของพุทธศาสตร์นั้นเจาะลึกเข้าไปยังตัวของเราว่าด้วยกายใจจิตให้สมบูรณ์บริบูรณ์อย่างอื่นหมดนะเพราะนั้นต่อไปนี้มาจากกลุ่มสาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธมาตั้งเป้าว่าเราคือมนุษย์ร่วมกันจึงจะเข้าใจภาษาลุงได้เลยครับลุงไม่ได้ใช้ภาษาศาสนานะครับจำด้วยลุงใช้ภาษาธรรมชาตินะภาษาธรรมชาติมันจะต่างกันโอเคนะเอาล่ะเมื่อเป็นชั้นที่ว่านี้มันก็ถามสิครับเพื่อเวลาผมปรุงเรียบร้อยแล้วท่านกินเป็นยังไงได้บริโภคแล้วถามว่าอร่อยไหมแซ่บอีดีบอบอกมาครับกดหนึ่งและอธิบายความรู้สึกครับผมเชิญครับกดหมายเลขหนึ่งอธิบายความรู้สึกผ่านมาเลยครับเชิญครับมาเข้ามามันจะได้ปรับอีกล็อตหนึ่งนะครับความรู้สึกที่ได้นั่นคืออะไรกันนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลนะครับมันถึงยุคมันนะฮะคนไหนได้ก่อนคนนั้นก็ถือมีโอกาสเป็นชาติสุดท้ายได้ก่อนนะครับร้อนวูบวาบตามใบหน้าเบาหัวคางครับคุณชุตนาถโอเคครับมันร้อนได้ยังไงคนมันรู้ธาตุไฟทำได้ทั้งนั้นรู้สมะคนมันรู้ธาตุไฟแต่ไม่ใช่โยนใส่กองไฟแล้วไม่ไหม้ไม่ใช่นะไม่ใช่แบบนั้นนะเข้าใจเรื่องของไฟได้ไหมครับหายปวดขาเลยค่ะโอเคดีมากหายใจโล่งค่ะขอบคุณมากคุณจันทร์โสภานะครับคุณคิกิเลยคุณเคกิเนาะหายปวดขาเลยค่ะคุณเคนหมายเลขหนึ่งกดหนึ่งแล้วอธิบายด้วยครับคุณเคนครับรู้สึกอย่างไรนะฮะเป็นผู้ที่ตั้งคำถามไว้ดีมากนะครับรู้สึกยังไงกดหมายเลขหนึ่งอธิบายความรู้สึกนิดนึงรู้สึกเหมือนคนอื่นเข้าไหมต้องอ่านคอมเมนต์คนอื่นเข้าด้วยครับเราไปด้วยกันนะฮะตุบตับแรงค่าขนลุกด้วยค่ะตอนนี้ไม่มีความร้อนก็มีผลตอบรับตอบสนองเสียงผมเป็นอย่างนี้ครับเข้าหูสู่ใจไงนะเข้าหูสู่ใจ
มันไปล้างสมองด้วยนะครับไปล้างหัวโปร่งร่วงเบาด้วยนะครับสุดท้ายได้ทั้งปอดหัวใจและสมองนะครับจำด้วยสุดท้ายจะได้ทั้งสามอย่างทั้งสามอย่างในเวลาเดียวกันนะครับนี่คือมันมาถึงยุคของมันนะฮะร้อนไปทั้งตัวเลยค่ะหายใจสบายโล่งคุณสมฤทธิ์นะครับหัวใจสงบลงครับท่านใจจุมพลนะฮะเนี่ยมันวิเศษสุดเพราะมันร้อนได้ยังไงมันจะเป็นไปได้ยังไงมันร้อนคนไหนได้ความร้อนอย่างนี้เลยฮะสุดยอดนะฮะสุดยอดนะครับเพราะว่ามันจะไปปรับมันจะไปอะไรไปปรับเซลล์ในผิวด้วยนะครับมันจะทำให้ผิวอะไรผิวเนียนนะผิวมันจะได้ผิวเนียนโอเคไหมครับมันจะไปปรับเซลล์ให้พลังงานตรงนี้ครับโอเคหายใจโล่งคุณเคนครับดีมากครับนะอธิบายความรู้สึกออกมาเพราะว่าความรู้สึกมันเป็นตัวของท่านเองถามคนอื่นก็ไม่ได้หรอกต้องถามตัวเองถึงถามบอกว่าลุงเป็นคนปรุงท่านเป็นคือผู้บริโภคต้องรู้ว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มท่านคือผู้คำตอบใช่ไหมครับส่วนผมมันรู้หมดอยู่แล้วผมในส่วนตัวผมนะรู้คนเดียวมันก็ของมีประโยชน์ไม่แบ่งกันให้รู้ไปทำไมใช่ไหมของมีประโยชน์ต้องแบ่งกันเผื่อแผ่กันปันกันแต่แน่นอนจะมาเอาหลักวิทยาศาสตร์มาจับไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยเพราะผมก็บอกว่ามันเกินวิทยาศาสตร์ก็พยายามบอกว่าวิทยาศาสตร์มาไม่ถึงตรงนี้นะครับก็พูดจังนะครับวิทยาศาสตร์ทุกแขนงเคมีชีวฟิสิกส์มาไม่ถึงตรงนี้เลยนะครับผมทราบไว้มันเหนือกว่าวิทยาศาสตร์ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นใครก็ยังใช้วิทยาศาสตร์ดำรงชีวิตอยู่วิทยาศาสตร์นี้ยอมรับเฉพาะของใช้ก็พอครับท่านของกินอย่ายอมรับโดยเด็ดขาดกินทาฉีดอย่าไปยอมรับมันนะครับโอเคไหมกินทาฉีดอย่าไปยอมรับมันยอมรับเฉพาะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนะเป็นเครื่องทุ่นแรงผ่อนแรงยอมรับตรงนี้เอาไว้เถอะนะนั่นนะครับตัวร้อนหายใจโล่งค่ะโอเคมันประหลาดมากคือความร้อนมันประหลาดตรงนั้นครับโอเคดีมากครับหัวเบาตัวเบาสบายดีลง thank you very big หายใจโล่งต้องได้งั้นสิเป็นมนตรการนะครับวันนี้หนูรู้สึกสะท้านไปทั้งตัวขนลุกมีความร้อนภายในกายค่ะและบริเวณท้ายทอยเหมือนกระเพื่อมนิดนิดและขณะที่ขณะนี้สมองโล่งและโปร่งเบารู้สึกสบายตัวมากค่ะโอเคคุณมรกตนะคะนั่นนะก็โอเคก็ถือว่าได้รับประโยชน์กันโดยทั่วหน้ากันนะนะโอเคนะพอเนาะขณะนี้เวลา4 ทุ่มกับอีก31 นาทีโอ้โหลุงถ้าผมขายของป่านนี้ผมรวยแล้วเนี่ยของดีสุดคือของฟรีเนาะรับกันไปฟรีครับที่นี่เรามีให้ฟรีๆครับเราถือว่าของดีที่สุดคือของฟรีนะครับอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเป็นยารักษาตัวเราย้ำครับรักษาตัวเรานะไม่ใช่รักษาโรคนะอย่าไปโง่รักษาโรคไม่รู้คนไหนรักษาโรคคนนั้นก็โง่กันแล้วเพราะคำว่าโรคนั้นนู่นนี่นั่นมันไม่ดีไม่ดีจะรักษาไปทำแมวทำไมต้องคิดให้เป็นนะครับมนุษย์มันอยู่ที่ความคิดนะคิดปลดความคิดปลดความคิดปลดความคิดมันแน่นคือความคิดแน่นมากความคิดคือใจเนี่ยปลดความคิดปลดใจให้ได้แล้วจะมาฝังลุงจะง่ายเยอะเยอะมากๆเลยครับนะเยอะมากๆวูบวาบที่หัวและวูบวาบไปทั้งตัวเลยครับคุณเอเนี่ยรู้สึกจะเป็นหน้าใหม่นะยินดีด้วยครับท่านที่มาใหม่ๆก็ยินดีอย่างยิ่งเลยใหม่ๆนี่มารับมันจะโป๊ะเป๊ะเชี่ยวช้าเลยยิ่งๆทางฝั่งผมเนี่ยยิ่งไม่รู้เรื่องอะไรต่างมาจะง่ายครับจะง่ายเพราะมันเป็นธรรมชาติยิ่งรู้มากยิ่งยากนานรู้น้อยพลอยรำคาญประมาณนั้นนะครับนั่นๆๆโอเคใช้หลักพวกนี้เนาะ
เราถือว่ามาอยู่ด้วยกันบ้านหลังเดียวกันนะครับพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบได้ตามปกติหรือจะมากกว่าปกติก็ยิ่งดีนะอย่ารังเกียจสิ่งที่มากกว่าโอเคนะเผื่อเหลือภาษามันมากกว่าเข้าไว้โอเคนะมันเป็นหลักของมันนะครับเราต้องก้าวข้ามบางสิ่งบางอย่างด้วยนะแล้วก็อย่าลืมนะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารแหละทรัพย์สินคานที่หามาได้จะเดินทางไกลๆใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรเขาทำหน้าที่ของเขาอยู่แล้วทางน้ำคือพญานาคทางบกคือพญาช้างเผือกทางอากาศก็คือพญาครุฑวันนี้ขออนุญาตนะครับท่านที่อยู่หน้าจอก็คงไม่รู้นะมีช้างเชือกหนึ่งที่สุรินทร์นะครับพอดีฝั่งเราเนี่ยมีการรับข่าวสารกำลังมันไม่มีเรี่ยวแรงนะครับมันไม่มีเรี่ยวแรงชาวบ้านเขาก็ใช้รอกยกขึ้นมามีต้นไม้หนึ่งต้นรอกยกขึ้นมาลุงใช้เวลาอยู่กับจอนะครับประมาณสัก3นาที5นาทีได้ในระหว่างที่เขาทำตรงนั้นเองนะครับไม่มีใครรู้หรอกว่าลุงทำอะไรกับช้างไม่มีทางรู้ได้ก็แล้วกันนะครับพอเวลาคือมันเขาไม่มีเรี่ยวแรงพอผมรู้ว่าขาเขาขยับได้เท่านั้นเองผมก็รู้ทันทีว่าไม่มีปัญหาความจริงอยากจะเดินทางไปช่วยเขาแต่เพียงแค่ผ่านจอนะขออนุญาตก็แล้วกันขออนุญาตคำนี้นะไม่มีใครรู้หรอกว่าผมคิดอะไรตรงนั้นนะครับผมใช้แค่ผ่านจอช้างนอนกระดิกมือเวลาผมสื่อพวกนี้มันจะมีรหัสบอกนะดีไม่ดีหางแกว่งแป๊บแป๊บทันทีเลยอย่างนี้เป็นต้นก็เลยถือว่าได้ช่วยช้างแน่ๆช้างช่วยในลำเมื่อกี้เนี่ยช้างที่เขาแขวนกระรอกแขนรอกเอาไว้นะวันนี้ตัวนี้ช่วงนี้หรือเปล่าไม่น่าจะใช่อ๋อนี่ช่วยเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วไหนเงี้ยช้างสลิมท่าตูมดูเขาเล่นเข้าไหมช้างก็น่ารักช้างเนี่ยผมไปเจอช้างเห็นช้างเนี่ยมันสบายผมเล่นกับช้างสบายๆเลยนะช้างก็เดือดช้างช่วงนี้นี่ช่วงนี้แหละครับเห็นไหมกระรอกกระเดือดตอนนี้ยืนเอามาเคี้ยวอาหารได้เนี่ยมาครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยประมาณสักตีหนึ่งที่ตีสองผมเขาไม่มีแล้วก็ล้มลงไปล้มแปลว่ามันลุกไม่ขึ้นอ่ะเห็นไหมมันก็ใช้สัญชาตญาณก็จากจุดที่มันยืนตรงเนี้ยประมาณสัก10 เมตรได้มันก็คลานเข้าไปหาต้นไม้นะชาวบ้านก็ใช้รอกมาดึงขึ้นมายกขึ้นมาเพื่อให้มันไม่เรียวแรงเนี่ยลุงสื่อผ่านจอเนี่ยครับผ่านจอเนี่ยครับประมาณสัก5 นาทียังคุยกับไตเติ้ลแมนอยู่ตรงนี้นะครับพูดแล้วก็เหมือนกับโกหกเนี่ยเพราะว่าตัดสินใจด้วยซ้ำไปว่าติดต่อเร็วๆนะกับควานช้างยังไงจะเดินทางไปช่วยวันนี้เลยนะผมใจผมไม่ได้นะกับช้างนี่รู้ไหมแต่โอเคเมื่อเวลามันผ่านจอได้มันก็ถือว่าเรื่องนี้ไม่มีใครรู้ลุงรู้อยู่คนเดียวก็บอกยังไงพูดหลายครั้งว่าพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑนี่ๆสภาพของเขาเนี่ยๆสภาพเขาเลยนะครับดูสิเนี่ยต้องรั้งแบบเนี้ยนี่แปลว่าแม่โคมาช่วยนะรอกอย่างเดียวไม่พอนะต้องใช้ยกทั้งตัวเลยอย่างเงี้ยนะครับมันไม่มีแรงแข้งขามันหมดชุดโทรมเลยแหละครับนะโอเคได้รู้กันตามนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ก็เป็นบุญเป็นอนิสงส์นะอย่าลืมว่าช้างเนี่ยมันเป็นสัตว์ใหญ่ที่สุดของโลกสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุด
นะครับเรื่องของช้างเนี่ยผมจะรู้เรื่องช้างมาตั้งนานนะครับตั้งแต่ช้างเดี๋ยวช้างฮันนี่เรื่องช้างฮันนี่โอ้ยไม่ใช่30 กว่าปีแล้วนะถูกรถบรรทุกชนแล้วก็มาดูแลรักษาที่เขาดินนั่นนะครับช้างเชือกนั้นนะครับขนาดผมอยู่ห่างไกลผมยังได้กลิ่นช้างเลยตอนนั้นขับรถไปรู้จิไปรู้จิไปบางแสนใช่ปีนั้นนะได้กลิ่นช้างโชยเลยแหละครับจะบอกให้ทราบไว้นะกลิ่นช้างต่อมาก็ช้างโมตาร่าถูกกับระเบิดพวกนี้เวลาไปขอรักษาเขาเนี่ยทางมนุษย์เนี่ยกั้นกันโอ้ยผมนี่โดนกั้นกันมาเยอะเรื่องช้างไปเยียวยารักษาช้างโมกตลาก็เหมือนกันที่ถูกกับระเบิดนะเรื่องช้างกับลุงเนี่ยมันผมเชื่อมาในส่วนตัวสิ่งมันก็ตั้งนานนักหนาแล้วดูสิดูเขายกกันมันจะไม่มีเรี่ยวแรงเวลาเขาสืบไม่มีใครรู้หรอกว่ามันสืบกันได้ยังไงเพราะมันเกินวิสัยที่จะอะไรพูดว่าไงเดี๋ยวมันเกินวิสัยกันแล้วเกินธรรมชาติเกินธรรมดาจะว่าไงเอาละตั้งตัวได้แล้วดวงงามันหักนะ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 ดูที่คนสุรินทร์เขาก็จะดูแลช้างจริงๆนะเขาดูเป็นครอบครัวจริงก็เป็นชีวิตจิตใจเลยนะครับเรื่องนี้ช้างสุรินทร์เขาดูกันเป็นชีวิตจิตใจเลยทีเดียวแหละก็ดีฮะอนุรักษ์กันเอาไว้ให้ได้คนนี้โอเคก็เอวังมีข่าวตรงนี้นะฮะสาธุอามีนอเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม